สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการในรอบบ่ายนี้นะคะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการของคริสตจักรวัฒนานะคะให้เราหันไปทักทายพี่น้องของเราข้างซ้ายและข้างขวาข้างหน้าและข้างหลังหน่อยดีไหมคะสวัสดีค่ะค่ะขอพระเจ้าอวยพรในการนมัสการของเราในบ่ายวันนี้นะคะพระวจนะของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4เป็นต้นไปกล่าวว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นะคะเราจะร่วมกันร้องเพลงถวายเกียรติพระเจ้าด้วยบทเพลงจงชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะหากใครใกล้จะตบมือก็เชิญเลยนะคะให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์ด้วยกันนะคะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราอีกสักเที่ยวหนึ่งนะคะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราสิ่งใดได้ทุ่มทุนทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนขอพระคุณและสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใดทุกเรื่องในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ในการอธิษฐานในการวิงวอนขอพระคุณและสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านเป็นสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวอีกสักเที่ยวหนึ่งตั้งแต่ต้นนะคะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์เมื่อเสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราท่านทุกร้อนอย่าท่านทุกร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ในการอธิษฐานในการวิงวอนขอพระคุณและสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้ดีมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องฮาเลลูยาเพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์ฉันจะร้องสรรเสริญฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด
ู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องฮาเลลูยาเพราะชีวิตฉันในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงช่วยเรากู้เราในสิ่งที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเราในพระคุณของพระองค์ที่มีมาในชีวิตของเราเราพักสงบอยู่ที่นี่เพื่อเราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าของเราหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รบกวนเราจากการเข้าเฝ้าพระองค์ให้เราขอต่อพระองค์ไม่ว่าสิ่งนั้นคือความกังวลใจความทุกข์ใจความผิดบาปให้เราได้สารภาพกับพระองพระคำพระเจ้า
ทรงช่วยเราแน่นอนจงมาพร้อมใจด้วยสามัคคีดำเนินทางที่เที่ยงธรรมจงถึงเวลาเราสิ้นชีวิตจะสุขสันตินิรันดร์เชื่อและวางใจเชื่อและวางใจเชื่อวางใจพระเจ้าพระองค์ช่วยเราพระองค์ช่วยเราทรงช่วยเราเชื่อและวางใจสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์ช่วยได้แน่นอนอยากจะเชิญชวนเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งด้วยกันพร้อมๆกันในสดุดีบทที่61ข้อ1ถึงข้อที่4เท่านั้นเราอ่านพร้อมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรูข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิจขอให้ปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์อยากจะเชิญชวนเราได้ลุกขึ้นยืนถวายเกียรติพระเจ้าด้วยอีกสองบทเพลงนะคะซ่อนข้าไว้และเมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระบิดาของเรานะคะOh
มใจล้นสรรเสริญวิญญาณข้าเพลิดเพลินชมบรรลังพระองค์พระพระองค์บริสุทธิ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 ์เสริมพระเจ้าของเรายกชูความบริสุทธิ์ของพระองค์เรามาที่นี่เพื่อชมบัลลังก์ของพระองค์มาแตะบัลลังก์แห่งการสรรเสริญเพื่อเราจะได้รับพระสุรเสียงของพระองค์ที่จะตรัสกับเราผ่านการอธิษฐานผ่านการสรรเสริญผ่านพระคำของพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้มองดูคนบาปอย่างเราและรังเกียจหรือปฏิเสธเราแต่พระองค์ทรงชำระเราเพื่อให้เราสามารถอยู่จำพระพักพร้อมพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ได้เราขอขอบพระคุณพระองค์เจ้าเราขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งค่ะและเวลานี้อยากจะเชิญชวนเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนหนึ่งในสดุดีบทที่119ข้อ1ถึงข้อ11นะคะงั้นอยากจะเชิญชวนเราได้อ่านสลับกับดิฉันซึ่งจะเป็นพระคำที่ผู้เทศนาจะใช้ในการเผยพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันงั้นจะอ่านข้อคี่นะคะขอเชิญที่ประชุมได้อ่านข้อคู่นะคะบรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าผู้ที่ไม่กระทำผิดแต่เดินตามบรรดาพระมันคาของพระองค์โอ้ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์เราจะอ่านข้อสุดท้ายด้วยกันนะคะข้าพระองค์ได้สั่งสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์และในเวลานี้เราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากครูศาสนาดารณีวราเศษในหัวข้อของสะสมอันมีค่ามหาศาลก็เรียนเชิญเลยค่ะได้ยินไหมคะโอเคขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในบ่ายวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าจริงๆแล้วในเดือนนี้เดือนกันยาเป็นเดือนที่คริสตจักรเน้นในเรื่องของการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะคะจริงแล้วเวลาที่เลือกหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วในก็คิดถึงเรื่องของการสะสมในชีวิตของคนแต่ละคนนะคะจริงแล้วเชื่อว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราจะต้องเคยสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยข้าพเจ้าเองก็ผ่านช่วงเวลาของการสะสมมาเนี่ยเยอะตอนเด็กๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะสะสมสแตมป์นะเด็กทุกคนต้องเคยสะสมสแตมป์นะคะต่อมาเนี่ยแต่ก่อนนะคะคือรุ่นนี้นะคะรุ่นที่มีการ์ดโทรศัพท์เคยรู้จักการ์ดโทรศัพท์ใช่ไหมคะเด็กรุ่นนี้อาจจะการ์ดโทรศัพท์คืออะไร
ต่ก่อนมันมีการ์ดมันมีโทรศัพท์สาธารณะที่จะต้องไปซื้อการ์ดเราต้องไปเสียบการ์ดและทำไมมันถึงเป็นหน้าของหน้าสัตว์เพราะว่าการ์ดเนี่ยมันจะเป็นรูปต่างๆมันจะเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นรูปอะไรต่างๆแล้วแต่เทศกาลคือมันน่าสะสมมากแล้วคือเขาก็ข้ามไปสะสมถึงการ์ดโทรศัพท์ของญี่ปุ่นด้วยการ์ดโทรศัพท์เมืองไทยเนี่ยมันจะแข็งๆหน่อยแต่การ์ดโทรศัพท์ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะบางๆแล้วมันสวยกว่ามากค่ะที่น้องสวยจริงๆแล้วคือแบบว่าสะสมตอนเด็กๆจำได้เลยสะสมมีเป็นแบบว่ามีเป็นปึกๆเลยนะคะแบบว่าโหแบบเอามาสอดเรียงสวยดูนั่งดูชอบมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นไปบุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนพอโตขึ้นเราก็เลิกแล้วก็เมืองไทยเราก็ไม่มีโทรศัพท์ที่ใช้การ์ดอีกแล้วนะคะต่อมาก็เริ่มสะสมกระดาษคือเป็นคนชอบเครื่องเขียนก็จะสะสมกระดาษสวยๆกระดาษเขียนจดหมายหรือว่าปากกาการ์ดเครื่องเขียนอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะสะสมนะคะแล้วก็ใช้ด้วยสะสมด้วยเก็บด้วยผมมีเป็นแบบคอลเลกชันนะคะหลังจากนั้นเรานี่ก็เริ่มสะสมเหรียญที่มาจากแบบประเทศต่างๆบางทีเราไม่มีอกเราไม่เคยไปมีคนเอามาให้ก็มีเหรียญเราก็จะมานั่งดูว่ามีเหรียญของประเทศนั้นประเทศนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่นี้เนี่ยก็คือแต่มันก็มีอยู่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสะสมหนังสือนิตยสารคือเนื่องจากเป็นคนชอบแต่งบ้านก็จะสะสมนิตยสารแต่งบ้านทั้งของไทยของต่างประเทศแล้วจำได้นะคะว่าตอนที่ยายก่อนที่จะไปเรียนหนังสือตอนที่ลาออกจากที่โบสถ์แล้วจะไปเรียนหนังสือเราต้องย้ายบ้านใช่ไหมคะคือแค่นิตยสารเฉยๆอะค่ะมีประมาณสัก3กล่องแล้วคือตอนนั้นเนี่ยสะสมมากขนาดที่ว่าสมัครเป็นสมาชิกแล้วมันเป็นนิตยสารต่างประเทศใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดสมัครสมาชิกเนี่ยมันจะถูกกว่าซื้อเมืองไทยมากและใช้วิธีการคือ สมัครสมาชิกให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนที่อยู่เมืองนอกแล้วเวลาที่มีคนมาเนี่ยเขาก็จะหิ้วกลับมาให้ทีนะแบบ 3-4 เล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นแบบมีนะแล้วคือแบบพอเรามันได้มาด้วยความยากลำบากเนี่ยเราอ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะอ่านอย่างดีอย่างสวยอย่างแบบมีเรียงเป็นแบบเล่ม1จนถึงอะไรนะคะแต่พอเราย้ายบ้านนั้นเป็นภาระหนักมากๆอะค่ะและล่าสุดเนี่ยคือเนื่องจากว่าพอย้ายแล้วก็ส่งหนังสือนี่มันแล้วหนังสือนิตยสารพวกนี้มันหนักมากๆอะค่ะเวลาที่ส่งกลับไปที่อุดรใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยคือเราทำความสะอาดบ้านเก่าที่อุดรนะคะแม่ก็ถามว่าไอ้กล่องหนังสือเนี้ยจะทำยังไงคือณเวลาเนี้ยเราเริ่มข้าพเจ้าเองก็เริ่มรู้นะคะว่าพอมันย้ายบ้านบ่อยของเราเนี้ยมันเป็นภาระในชีวิตมากแล้วก็คือบอกแม่เลยว่าขายทิ้งไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจำได้นะว่าเราเคยแบบทนุถนอมมันมากรักมันมากอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนึงของเหล่านี้เนี่ยมันผ่านการเวลามาแล้ววันนึงมันเคยเป็นของที่มีคุณค่าในชีวิตของเรามากแต่พอมาถึงอีกช่วงเวลานึงเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ในชีวิตของเราก็ได้ถ้าเราหลายท่านนะคะเคยเก็บบ้านมีของ2 อย่างที่เราจะเจอทุกครั้งเมื่อเราเก็บบ้านอันที่1คือขยะเยอะมากแน่นอนครับพระเจ้าเชื่ออย่างนั้นและที่สองคือสมบัติเก็บบ้านที่บางทีเจอสมบัติอุ้ยนี่หาตั้งนานโอ้ยมันมาอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองโหเนี่ยแบบนักมากคือเราเจออยู่สองอย่างค่ะคือสมบัติกับขยะและคนเราเนี่ยในชีวิตหนึ่งนะคะเรามีของสะสมเยอะแยะมากมายในบ้านในชีวิตของเราวันก่อนเพิ่งคุยกับเพื่อนนะคะว่ากระเป๋าถือผู้หญิงจะมีกระเป๋าถือใช่ป่ะคะไม่รู้จะถืออะไรกันนักกันหนาแล้ววันนั้นนี่คือเขาไม่ต้องรู้สึกว่ามันหนักมากเลยกระเป๋าของตัวเองนะคะคือมองแล้วมองอันนี้ก็หนาจะได้ใช้อันนั้นก็อาจจะได้ใช้สุดท้ายใส่มาหนักมากกระเป๋ามันหนักมากค่ะคือชีวิตนึงเนี่ยเรามีของสะสมมีของที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันเยอะมากแล้วบางครั้งมันเยอะมากเกินความจำเป็นแล้ววันหนึ่งเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งมันเคยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่ามากคนบางคนเนี่ยสะสมวัตถุโบราณของบางอย่างยิ่งเก่ายิ่งมีราคาแพงแต่ราคาแพงเนี่ยเมื่อเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ซื้อมาแล้วไม่ต้องดูแลนะคะยิ่งของแพงเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องดูแลมากเท่านั้น
เรายิ่งบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องจ้างยามมาเฝ้าวัตถุโบราณที่มีคุณค่าหรือต้องทำประกันของชิ้นนั้นๆเพราะว่ามันเป็นของที่มีมูลค่ามากแต่สิ่งหนึ่งของเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเลยก็ได้ถามว่ารูปภาพอาจจะเป็นรูปภาพของแวนโก๊ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปอยู่ในคนอาจจะเป็นคนที่อยู่บนเขาคนบนดอยเขาไม่รู้จักศิลปะเขาไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมูลค่าในสายตาของคนบางคนแต่อาจจะเป็นแค่รูปภาพธรรมดาในสายตาของคนบางคนก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นของสะสมที่มีค่าคนเราเนี่ยใครก็ตามที่ได้ครอบครองสิ่งนี้เอาไว้เนี่ยเขาจะมีชีวิตที่มหัศจรรย์เราไม่จำเป็นต้องปกป้องแต่สิ่งเหล่านี้ปกป้องชีวิตเราของสะสมที่ข้าพเจ้าพูดถึงเนี่ยก็คือพระวจนะของพระเจ้าถามว่าเราแบกพระวจนะเดี๋ยวนี้เราแบกพระวจนะมันไม่ค่อยหนักใช่ไหมคะเพราะว่าแบกในมือถือก่อนหน้านี้แต่ก่อนพระคัมภีร์เล่มหนาขนาดนี้ถ้าเราจะมีพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ถ้าเป็นเล่มเล็กๆหน่อยก็จะเล็กมากมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเล็กลงมาเดี๋ยวนี้ยิ่งเล็กไปใหญ่เปิดดูในมือถือแต่จริงๆเวลาที่ใครเรียนพระคัมภีร์ค่ะพระเจ้าก็จะบอกว่าไม่ให้เปิดในมือถือให้เอาพระคัมภีร์ที่เขียนได้มาเพราะเวลาที่เราศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าบางทีเนี่ยมันง่ายมันสะดวกนะคะมือถือก็ไว้อ่านได้แต่ถ้าศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยควรจะเอาพระคัมภีร์ที่มันขีดเขียนได้เพื่อเราจะได้อ่านได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าพระคัมภีร์เนี่ยที่เราเห็นอยู่ในสายตาของคนบางคนอาจจะเป็นเพียงแค่หนังสือธรรมะอาจจะเป็นหนังสือคำสอนบางคนมองว่าเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์คริสเตียนบางคนทำพระคัมภีร์เนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในบ้านมีหลายเล่มใช่ค่ะแบบว่าขึ้นหิ้งเลยนะคะไม่เปิดเดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวมันไม่สวยเป็นขอบทองด้วยนะคะพระคัมภีร์เนี่ยเขาเอาไว้เปิดไว้อ่านไม่ได้เอาไว้ขึ้นหิ้งบูชาพระคัมภีร์ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่เอาไว้อ่านเอาไว้มีคุณค่าในชีวิตนะคะฉะนั้นเนี่ยคริสเตียนทุกคนเขาเชื่อแน่ว่าเราจะมีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านบางคนมีมากกว่า1เล่มมี2เล่ม3เล่มนะคะพระคัมภีร์ที่เรามีอยู่สำหรับคริสเตียนแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่หนังสือธรรมะหรือหนังสือที่ประกอบไปด้วยคำสอนแต่หนังสือเล่มนี้หรือพระวจนะแต่เล่มนี้พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าเราเนี่ยแสวงหาวิธีการที่จะเข้าใกล้พระเจ้ามากที่สุดเราจะสั่งหาวิธีการอันนั้นอันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่ใกล้ตัวเรามากอยู่ในผ่านในพระวจนะเราอยากรู้จักพระเจ้าก็ฟังพระวจนะอ่านพระวจนะคุณก็ได้รู้จักพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าดีเท่าไหร่คุณก็ต้องอ่านพระวจนะคำของพระเจ้ามากเท่านั้นเราสามารถดำรงชีวิตรอดในโลกใบนี้ได้แต่ชีวิตจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าชีวิตของเรานั้นปราศจากพระวจนะคำของพระเจ้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราพระธรรมสดุดีบทที่119เนี่ยพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมเล่มที่ยาวที่สุดถูกไหมคะในพระคัมภีร์66เล่มและบทที่ยาวที่สุดในสดุดีคือสดุดีบทที่119มีทั้งสิ้น150ข้อและถ้าเราเปิดด้วยกันนะคะถ้าใครมีพระคัมภีร์นะคะพระธรรมสดุดีบทที่119ชื่อว่าหัวข้อของพระธรรมตอนนี้คือความดีเลิศของพระธรรมพระเจ้าอยู่ในพระธรรมเล่มที่ยาวที่สุดและบทที่ยาวที่สุดวันนี้เนี่ยข้าพเจ้ายกมา11ข้อนะคะถามว่าความดีเลิศพระวจนะคำของพระเจ้าดีเลิศยังไงทำไมเราต้องสะสมพระวจนะคำของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราอย่างแรกที่สุดเนี่ยเพราะว่าพระวจนะคำตอนนี้เนี่ยมอบความสุขให้กับชีวิตในบทที่119ข้อที่1ถึงข้อที่2ที่เราได้อ่านไปแล้วนะคะบอกว่าบรรดาผู้ที่ดีรอบครอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้า
ผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าไปซื้อของที่โรบินสันแล้วก็น่าแปลกนะคะว่าพอดีข้าพเจ้าเตรียมเทศนาเตรียมเทศเสร็จแล้วก็ไปซื้อของที่โรบินสันแล้วเผอิญว่าก็มีพนักงานเขาคุยกันว่าวันนี้อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขคนนี้ก็บอกก็ต้องรวยจะได้มีชีวิตที่มีความสุขเขาบอกว่าแล้วพนักงานอีกคนนึงก็ถามว่ารวยแล้วอ่ะคนรวยเขามีความสุขจริงๆเหรอคนนึงก็ตอบว่าก็ไม่ต้องรวยสุดๆรวยธรรมดารวยธรรมดาแล้วเขาก็พูดย้ำอีกนะคะว่าไม่ต้องรวยสุดๆไอ้พวกที่ไม่มีความสุขเนี่ยพวกนั้นมันรวยสุดๆเขาจะก็นั่งเขียนได้ยินไปด้วยก็นิสัยไม่ดีนะคะแอบฟังเขาคุยกันนะคะไอ้รวยไม่สุดมันรวยยังไงมันถึงรวยไม่สุดนะคะถามว่าพูดที่รวยสุดๆเนี่ยเขาก็ถามว่ามันไม่มีความสุขจริงๆหรอความสุขเขามีกันจริงๆหรอถ้ารวยแล้วจะมีความสุขจริงๆหรอถามว่าอะไรทำให้มนุษย์มีความสุขในสิ่งที่สังคมสอนเราหรือสิ่งที่เราเจอในโลกปัจจุบันนะคะและสอนให้เราเชื่อด้วยว่าเราต้องมีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมหลังใหญ่กว่าที่เราอยู่เราก็จะมีความสุขมากขึ้นหรือว่าเราต้องมีงานที่ดีกว่าที่เราทำอยู่มันต้องมีงานที่ดีกว่านี้ต้องมีงานที่เงินเดือนมากกว่านี้หรือว่าเราเนี่ยจะต้องมีรถที่ดีกว่านี้ชีวิตมันก็จะได้ปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ถามว่ามีกี่คนที่มีทุกอย่างที่ข้าพเจ้าพูดมาสักครู่นี้คนมีกี่คนที่มีทุกอย่างและทั้งบ้านหลังใหญ่เงินเดือนสูงๆรถราคาแพงๆแล้วมีความสุขที่แท้จริงบ้างเราพอจะคิดได้สักชื่อหนึ่งไหมคะที่เขามีทุกอย่างมีทั้งบ้านหลังใหญ่มีงานที่ดีเงินเดือนสูงมากมีรถแพงๆขับถามว่ามีกี่คนที่เขามีชีวิตที่มีความสุขจริงๆคนจำนวนมากกำลังเผชิญกับการสมรสที่ล้มเหลวความขัดแย้งในครอบครัวสุขภาพที่ย่ำแย่ปัญหาที่รุมเร้าเมื่อเขามีสิ่งของทั้งหมดเหล่านี้การมีมากขึ้นยิ่งทำให้เราต้องการมากขึ้นรวยขึ้นสวยขึ้นต้องการมีชื่อเสียงมากขึ้นความสุขที่แท้ไม่มีทางมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเคยได้ยินว่าบางคนที่ไปศัลยกรรมแล้วบางคนก็จะติดการศัลยกรรมเพราะว่าอะไรคะเมื่อทำจุดนี้แล้วเราอยากสวยมากขึ้นเราก็ไปทำอีกจุดนึงแล้วเราไปทำอีกจุดนึงมันไม่มีความจบอย่างที่คนนั้นบอกค่ะว่ารวยสุดๆมันไม่มีคำว่ารวยสุดๆเพราะว่าคนที่รวยอยู่แล้วเขาก็อยากรวยมากขึ้นไปอีกคนที่มีรถที่ดีอยู่แล้วเชื่อว่าคนที่ร่ำรวยมากๆเขาไม่ได้มีรถราคาแพงๆเพียงแค่คันเดียวแน่นอนเขาก็ต้องมีรถที่แพงขึ้นไปกว่านี้อีกรถที่ดีกว่านี้อีกมีหนึ่งคันก็น่าจะมีคันอื่นๆเพราะไม่เช่นนั้นบริษัทรถทั้งหลายเขาไม่พยายามจะผลิตรถโมเดลใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆถ้ารู้ว่าคนที่มีรถที่ดีมากหนึ่งคันแล้วจะไม่ต้องการรถที่ดีมากคันที่สองหกสัปดาห์ก่อนที่เอลวิสเพรสลีย์จะตายนักข่าวได้ถามเอลวิสว่าเมื่อคุณเริ่มต้นตอนที่คุณเริ่มต้นผลงานเพลงของคุณเคยบอกว่าคุณต้องการเป็นคนรวยคนมีชื่อเสียงและเป็นคนที่มีความสุขตอนนี้คุณมีชื่อเสียงแล้วคุณรวยแล้วและเขาถามเอลวิสเพรสลีย์ว่าแล้วคุณมีความสุขหรือยังเอลวิสเพรสลีย์เขาตอบว่าตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคะว่า I'm lonely as hell ข้าพเจ้าโคตรเหงาเลยและเอลวิสเพรสลีย์ก็ตายด้วยวัยเพียงแค่42ปีจากการเสพยาเกินขนาด
ขามีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงแต่อย่างเดียวที่ไม่มีคือความสุขพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าคนที่ดีรอบคอบทางของเขาจะเป็นสุขได้ก็เมื่อเขาดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าและคนที่รักษาพระวจนะของพระเจ้าคนนั้นน่ะคือคนที่มีความสุขต้นไม้ที่เติบโตและออกดอกงอกงามจำเริญขึ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืนก็คือต้นไม้ที่รากเขาหยั่งไปจนถึงลงไปลึกและอยู่ในดินที่ดีและเหมาะสมบ้านที่จะมั่นคงคือบ้านที่วางและตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงมีโครงสร้างที่ดีและแข็งแรงชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนและมีความสุขเราก็จำเป็นต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่ดีรากฐานที่มั่นคงและข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าพระวจนะคำของพระเจ้าจากในพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านทุกวันอ่านอย่างตั้งใจที่จะศึกษาอ่านแบบไม่ใช่แค่ตามองผ่านแต่พยายามทำความเข้าใจรวมถึงการได้มีโอกาสศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าจะไม่ทำให้เรามีชีวิตที่มั่นคงข้าพเจ้าไม่เชื่อเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่ตั้งพื้นฐานของตนเองอยู่บนรากฐานแห่งพระวจนะเขาจะมีชีวิตที่มั่นคงเพราะรากฐานและโครงสร้างชีวิตของเขามันดีชีวิตเขาก็ดีหลายครั้งเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่ทำงานละฉันจะไปศึกษาพระคัมภีร์อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาพระวจนะทำให้คุณมีสติปัญญาที่ดีขึ้นมีคนเคยบอกที่ข้าพเจ้าเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าอ่านสุภาษิตวรรณบทเราจะฉลาดขึ้นฉลาดในการใช้ชีวิตพระวจนะคำของพระเจ้าคือรากฐานคือดินที่ดีที่จะทำให้ชีวิตของเราที่เป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยมันเติบโตและมั่นคงและพระวจนะคำของพระเจ้าทำให้รากฐานชีวิตของเราอยู่บนพื้นฐานที่ดีและยั่งยืนชีวิตเราก็เติบโตอย่างเหมาะสมและมั่นคงนอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่าพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์คนมองดูมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เขาจะเห็นโลกที่กว้างกว่าเดิมเขาจะมองเห็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นถ้าเขามองผ่านกล้องจุลทรรศน์แต่ถ้าเขามองที่กล้องจุลทรรศน์เขาก็จะเห็นแค่กล้องจุลทรรศน์เช่นเดียวกันชีวิตของเราถ้าเรามองผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะเห็นโลกที่ดีเราจะเห็นโลกที่มั่นคงเราจะเห็นโลกมากกว่าที่เราเห็นอยู่แต่ถ้าเรามองที่พระคัมภีร์เราก็จะเห็นแค่ตัวอักษรเราก็จะเห็นแค่หนังสือเล่มหนึ่งอยากให้เราได้มองผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีความสุขประการที่สองนอกจากพระวจนะคำของพระเจ้าจะให้ชีวิตที่มีความสุขแล้วสิ่งต่อมาคือพระเจ้าให้กฎเกณฑ์ในการสร้างชีวิตเขาบอกว่าพระวจนะคำคนที่เคารพกฎหมายหรือประเทศที่เคารพกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดประเทศเหล่านั้นจะมีระเบียบใครเคยไปญี่ปุ่นเราจะชื่นชมคนไทยไปญี่ปุ่นจะชื่นชมกับความมีระเบียบของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะทำอะไรเป็นระบบและเป็นระเบียบถ้าบอกว่า1 2 3 4คนไทยอาจจะ1แล้วไป3แล้วอาจจะกลับมา2แล้วไป4อีกทีนึงแต่คนญี่ปุ่นถ้าบอก1 2 3 4แล้วต้องนับทางนี้เท่านั้นเขาก็จะนับทางนี้เท่านั้นจะกี่คนก็จะนับทางนี้เท่านั้นแม้แต่เวลาที่ข้ามถนนและคนไม่มีคนเวลาเราข้ามทางม้าลายใช่ไหมคะแล้วไม่มีรถมาคือบางทีเราต้องหยุดให้รถผ่านไปแล้วเราก็ข้ามคนญี่ปุ่นแม้ว่าไม่มีรถแต่ถ้าสัญญาณบอกว่ายังข้ามไม่ได้เราคิดว่าเขาจะข้ามไหมคะไม่ข้ามค่ะไม่มีรถก็ไม่ข้ามเพราะว่าสัญญาณไฟยังไม่บอกให้ข้ามแต่ถ้าเป็นคนไทย
ข้ามไหมคะข้ามเสียงดังเชียวข้ามมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขาโตที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กเนี่ยก็ไม่ต่างจากที่เมืองไทยคือไม่มีรถข้ามถ้ามีสัญญาณไฟนะคะไม่มีสัญญาณไฟไม่สนสัญญาณไฟถ้าไม่มีรถฉันก็ข้ามเพราะว่าเสียเวลานะคะแล้วคนญี่ปุ่นคนนี้เขาโตที่นิวยอร์กเขาอยู่นิวยอร์กมานานเขาก็จะคุ้นเคยกับการทำแบบนี้แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเขารู้สึกว่ามันอึดอัดมากเพราะว่าเขาใช้วิธีเดียวกันกับที่เขาอยู่ที่นิวยอร์กและเขาถูกสายตาจากคนญี่ปุ่นมองสิ่งที่เขาทำว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆและในที่สุดคนคนนี้ต้องย้ายตัวเองกลับไปอยู่ที่นิวยอร์กเพราะว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าลักษณะชีวิตของคนในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยให้กฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตกับเราหลายครั้งเนี่ยเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วมันเจ็บปวดเพราะว่ามันค่อนข้างสิ่งที่บอกในพระคัมภีร์มันค่อนข้างขัดกับสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่พระธรรม2พระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16เนี่ยบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างและในฮีบรูบทที่4ข้อที่12บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพรานุภาพเสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหวังในใจด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยให้กฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตว่าเราไม่ควรจะทำอะไรบ้างหลายครั้งเมื่อเราศึกษาพระวจนะคำของพระหรือหลายครั้งเนี่ยเวลาอาจารย์เทศนาจากพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วมันค่อนข้างจะแทงใจดำเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะชอบอาจารย์คนนี้เลยเทศทีไรนะเหมือนด่าเราทุกทีเลยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระวจนะของพระเจ้านะคะหน้าที่ของพระวจนะคำของพระเจ้าคือปรับปรุงแก้ไขชีวิตเราคอยตักเตือนและพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยคมมากแทงทะลุจิตใจของเราแทงทะลุแม้กระทั่งจิตวิญญาณตลอดจนข้อกระดูกไขกระดูกเวลาเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้ามากๆเนี่ยยิ่งอ่านเรายิ่งเป็นคนที่ดีมากขึ้นถ้าเราปฏิบัติตามพระวจนะคำของพระเจ้าข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนนึงนะคะวันก่อนนี่เราอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้มันจะมีหนังสือพวกแบบว่ากินตามกรุ๊ปเลือดใช่ไหมคะเขาก็อ่านเขาก็ไปซื้อหนังสือกรุ๊ปเลือดของเขามาแล้วเขาก็อ่านเราแป๊บนึงนะคะข้าพเจ้าก็เห็นว่าเขาไม่อ่านแล้วก็ถามเขาว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ชอบอันเนี้ยไม่ดีเขาบอกว่าทำไมมันถึงไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกในหนังสือเนี่ยว่ากรุ๊ปเลือดนี้ไม่ควรกินอะไรบ้างเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ชอบเพราะว่าไอ้ที่เขาบอกว่ากรุ๊ปเลือดเขาไม่ควรกินเนี่ยมันเป็นของชอบทุกอย่างเลยฉะนั้นเราเนี่ยไม่อ่านแล้วเพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเขาห้ามไม่ให้กินนะคะทำให้รู้สึกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเลือกไม่อ่านดีกว่าจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำและหลายคนทำอย่างนั้นกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยอ่านไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วเหมือนถูกว่ายังไงไม่รู้หรือรู้สึกอ่านไปแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่อ่านเลยก็ดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรดีนะคะเขาบอกว่าพระวจนะคำของพระเจ้ากฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้านี่เคร่งครัดมากและพระเจ้าต้องการอยากจะสอนคนของพระเจ้าให้เป็นคนที่ดีและเหมาะสมเมื่อเป็นคนดีและเหมาะสมเนี่ยเราต้องให้พระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยฝัดร่อนชีวิตเราแกะสลักชีวิตเราให้ดีและเหมาะสมเพื่อจะเป็นที่ชอบตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิเสธ
ไม่ได้ปฏิเสธพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยไม่ดีหรือพระคัมภีร์เนี่ยขัดแย้งในตัวของพระคัมภีร์เองแต่คนปฏิเสธพระคัมภีร์เพราะสิ่งที่พระคัมภีร์บอกขัดแย้งกับชีวิตของเราเขาจึงไม่อยากที่จะอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะว่ามันขัดแย้งกับชีวิตเขาแต่นั่นคือจุดประสงค์ของพระวจนะคำของพระเจ้าเราเปลี่ยนชีวิตเราไปตามพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนพระวจนะคำของพระเจ้าไปตามความปรารถนาของเราเองเพราะว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าคือกฎเกณฑ์ที่ถาวรไม่มีใครสามารถเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้เพราะว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้ามีมาตรฐานที่สูงมากชีวิตเราต่างหากที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับพระวจนะคำของพระเจ้าประการที่สามพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นเครื่องมือในการปกป้องชีวิตในข้อที่9สดุดีบทที่119ข้อที่9ได้บอกว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์ในปี1990ได้มีการทำวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทำวิจัยกับนักเรียนระดับมัธยมปลายนะคะเขาบอกว่า 65% ของนักเรียนคริสเตียนมัธยมปลายมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 75% ของนักเรียนมัธยมปลายโกหกเป็นประจำ 30% ของนักเรียนเคยขโมยของมาก่อนในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมา 45-50% เคยท้องและไปทำแท้งมาแล้ว 3.3 ล้านของวัยรุ่นเคยรับประทานแอลกอฮอล์หรือเป็นโรคติดเหล้า 1,000 วัยรุ่น 1,000 คนเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วนี่คือปี1990พอปี1993มีอีกสถาบันหนึ่งได้ทำวิจัยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าการโกหกการขี้โกงการขโมยกลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้ในสังคมของนักเรียนม.ปลายและมหาวิทยาลัยสถาบันนี้เขาได้บอกว่า 65% ของนักเรียนระดับมัธยมปลายและ 32% ของนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยเคยโกงข้อสอบหรือเคยลอกข้อสอบในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา33% ของนักเรียนมัธยมปลายและ 16% ของนักเรียนมหาวิทยาลัยเคยขโมยของมาแล้วในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาและ 16% ของนักเรียนและ3ของนักเรียนม.ปลายและ 32% ของนักเรียนมหาวิทยาลัยเคยเขียนประวัติหรือโปรไฟล์หรือรีซูเม่เวลาเราเห็นนะคะเคยโกหกเหมือนเขียนสิ่งที่ไม่เป็นความจริงในประวัติของตนเองมาแล้วนี่คือปี1993นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราถ้าใครมีลูกหรือมีหลานเรากำลังเด็กหรือลูกหลานของเรากำลังเติบโตในสังคมที่เป็นแบบนี้ในสังคมที่จริงๆแล้วการคอร์รัปชันเป็นเรื่องในเมืองไทยการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครๆก็ทำกันทำกันอย่างไม่ต้องอายไม่ต้องหลบซ่อนๆอีกต่อไปใครๆก็ทำและกลายเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานของเรากำลังจะต้องเผชิญอยู่จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกากับในประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยเราก็เดินตามหลังฝรั่งอย่างใกล้ชิดฝรั่งเป็นยังไงเราก็อยากเป็นอย่างนั้นด้วยเขาดูจากไหนคะเขาดูจากในหนังดูจากในซีรีส์ดูจากในผ่าน YouTube ดูจากเพลงที่เขา
บริโภคกันอยู่ทุกวันนี้แล้วมันกลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาค่ะสิ่งที่พระวจนะคำของพระเจ้าได้บอกว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรเราอยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยเติบโตมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรในพระวจนะคำของพระเจ้าก็บอกว่าคุณต้องสอนเขาในทางของพระเจ้าส่งเขามาเรียนระวีวรศึกษาหรืออยู่ที่บ้านสอนเขาเรื่องของพระเจ้าเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาในทางที่เหมาะสมเพราะว่าลูกหลานของเรากำลังเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบนี้ถามว่าเราฉีดวัคซีนอะไรให้ลูกหลานเราบ้างหรือเราฉีดวัคซีนอะไรให้คนที่อยู่ในหรือตัวเราเองเราได้รับการฉีดวัคซีนอะไรในชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าระแวดระวังตามพระวจนะคำของพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้าคือวัคซีนชีวิตที่ดีที่สุดให้เราเติบถ้าเราเติบโตหรือตัวเราเองเติบโตในสังคมและในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันชีวิตที่ดีที่พ่อแม่สามารถทำให้กับลูกหลานของเขาได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยสังคมในคริสตจักรแม้ว่าสังคมในคริสตจักรอาจจะไม่ได้เป็นสังคมที่สังคมในอุดมคติที่ดีที่สุดแต่ข้าพเจ้าก็ยังเชื่อว่าสังคมในคริสตจักรก็น่าจะเป็นสังคมที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานของเราและยิ่งถ้าเกิดลูกหลานของเราได้เรียนพระวจนะคำของพระเจ้าหรือแม้แต่ตัวของเราเองได้เรียนพระวจนะคำของพระเจ้าชีวิตเราก็มีเกราะป้องกันที่เหมาะสมและปลอดภัยประการสุดท้ายทำไมพระวจนะคำของพระเจ้าจึงเป็นของสะสมที่ข้าพเจ้าบอกว่าเป็นของสะสมที่มีค่ามหาศาลที่สุดข้อที่11ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์หากชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วรู้ว่าการรู้จักพระเจ้าคือสิ่งที่ดีและมีความหมายมากที่สุดในชีวิตเราจะกระตือรือร้นที่จะแสวงหาพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็มีค่าสำหรับที่ผู้ที่สะสมถ้อยคำของพระองค์ไว้ในชีวิตของเขาเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าคือบ่อเกิดแห่งชีวิตนี่คือชีวิตในพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราอ่านทุกวันถ้าเรามีโอกาสเฝ้าเดี่ยวเรามีโอกาสได้อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเหมือนเวลาที่เราอ่านไลน์อ่านมือถือดู Facebook ถ้าเราดูหรืออ่านพระวจนะคำของพระเจ้าบ่อยเท่ากับเราอ่านไลน์ข้อความในไลน์หรือข้อความใน Facebook ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าพระวจนะคำของพระเจ้าก็จะสะสมอยู่ในชีวิตของท่านมากเท่านั้นและเมื่อใดก็ตามเราเผชิญปัญหาเราเผชิญอะไรก็ตามในชีวิตของเราเราจะมีพระวจนะคำของพระเจ้าที่เหนี่ยวรั้งชีวิตของเราไว้เสมอเมื่อเราจะต้องทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเมื่อเราจะต้องทำสิ่งที่เป็นความบาปเราจะรู้จักคำหนึ่งคือคำว่ายำเกรงพระเจ้าเมื่อเรามีพระวจนะคำของพระเจ้าสะสมอยู่ในชีวิตของเราอะค่ะเราจะยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นเราจะมีความไวต่อการต่อความผิดชอบชั่วดีมากขึ้นเราจะรู้จักใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าวินิจฉัยสิ่งต่างๆว่าสิ่งใดเหมาะสมสิ่งใดไม่เหมาะสมและคนที่มีพระวจนะคำของพระเจ้าและเริ่มต้นชีวิตของเขาด้วยความยำเกรงพระเจ้าเขาจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและทุกครั้งที่มีคนมองดูชีวิตของเขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของคนคนนั้นเสมอรากฐานของเราอยากมีชีวิตที่เหมาะสมเราจำเป็นต้องให้รากฐานชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นอยู่บนพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าคือของสะสมแห่งชีวิตถามว่ามีค่าขนาดไหนมีค่าเท่ากับชีวิตของเราหากเราไม่ได้มีชีวิตอยู่กับพระวจนะคำของพระเจ้าเราก็จะมีชีวิตไปตามวิถีทางของเราเองและชีวิตของเราเองก็จะตกอยู่ในบ่วงแล้วแห่งความบาปไปตามวิถีทางของโลกนี้และสิ่งที่เราจะสูญเสียคือเราสูญเสียทั้งชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้ทุกชีวิตเติบโตขึ้นมีข้อความตอนหนึ่งเขาบอกว่าน่าเศร้าที่คริสเตียนนับล้านอายุมากขึ้นแต่ไม่ได้โตขึ้นพวกเขาติดหล่มอยู่ในสภาวะทารกฝ่ายจิตวิญญาณ
สาเหตุคือเขาไม่เคยตั้งใจที่จะเติบโตคำว่าไม่ตั้งใจที่จะเติบโตคือคนที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่อาหารแห่งจิตวิญญาณในชีวิตของเขาก็ไม่แปลกที่ชีวิตเขาไม่โตเหมือนร่างกายเราจะโตได้ก็ต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเติบโตเราก็ต้องให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่เหมาะสมนั่นก็คือพระวจนะคำของพระเจ้าฉันพระเจ้าสร้างชีวิตของเราและเราทุกคนก็เกิดมาจากจุดกำเนิดเดียวกันถึงแม้ว่าเราแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเราคือการเติบโตและเกิดผลเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องเติบโตและเกิดผลข้าพเจ้าเคยบอกเคยพูดหลายครั้งและมักจะทุกครั้งที่อ่านทุกครั้งที่สอนเรื่องพระวจนะคำของพระเจ้าก็จะบอกว่าหากพระวจนะคำของพระเจ้าสะอาดแต่ใจสกปรกก็น่าเศร้าขอให้พระวจนะคำหรือให้พระคัมภีร์สกปรกแต่ใจเราอะสะอาดดีกว่าให้พระคัมภีร์สะอาดแต่ใจเราอะสกปรกการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นได้เองตามอัตโนมัติแต่มันต้องประกอบกันจากความตั้งใจและการอุทิศชีวิตคุณต้องอยากที่จะโตอยากที่จะเติบโตและการที่อยากที่จะเติบโตก็ต้องออกแรงที่จะเติบโตมีความเพียรพยายามที่จะเติบโตสิ่งใดก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งนั้นจะมีความเคลื่อนไหวหากชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราตั้งแต่วันที่เรารู้จักพระเจ้าจนมาถึงวันนี้ถ้ามันไม่ได้เติบโตขึ้นมาเลยแสดงว่าชีวิตเรามีปัญหา 1. คือมีปัญหาว่าชีวิตของเราไม่ได้รับการชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้พัฒนาอย่างเหมาะสมหรือ 2. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรากำลังจะตายหากชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราปรารถนาอยากที่จะเติบโตและมีความเติบโตที่เหมาะสมมันต้องมีการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวเราจะต้องสามารถรับอาหารที่แข็งได้มากขึ้นเพื่อว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าชีวิตของเรานั้นเติบโตวันนี้หากพี่น้องมีโอกาสลองกลับไปบ้านเริ่มต้นอ่านจากพระธรรมสดุดีบทที่119มีแค่150บทเท่านั้นเองวันนี้ข้าพเจ้าเราได้มีโอกาสอ่านข้อที่1ถึงข้อที่11แล้วยังเหลืออีกหลายข้อที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสกลับไปอ่านที่บ้านและท่านจะรู้ว่าทำไมพระวจนะคำของพระเจ้าถึงดีเลิศขอพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตของเราและขอให้เราแต่ละคนนั้นได้มีโอกาสมีชีวิตที่เติบโตอยู่ในทางของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะถ้อยคำจากพระเจ้าด้วยบทเพลงให้เราเชื่อและทำตามพระเยซูนะคะและเชื่อแน่ว่าพระองค์จะประทานความสุขเปรมปรีแก่พวกเราเมื่อเราเชื่อและทำตามถ้อยคำของพระองค์เชื่อและทำตามเชื่อ
ด้วยความรักปวงประชาอำนวยพรผู้ที่เชื่อและทำตามเชื่อและทำตามพระเยซูถูกโงยับทรงประทานความสุขเปรมปรีแก่ผู้เชื่อและทำตามในพระคุณพระเมตตานำเรานั่งเทบาทาและจะเดินไปกับองค์พระผู้ไทยเมื่อทรงใช้ทำการงานเรายินดีบริการไม่เกรงกลัวเมื่อไรเชื่อและทำตามเชื่อและเชื่อและทำตามเชื่อและทำตามพระเยซูถูกองค์ยังทรงประทานความสุขเปรมปรีแก่ผู้เชื่อและทำตามให้เราหันไปบอกคนข้างๆเรานะคะขอให้เราเชื่อและทำตามพระวจนะนะคะให้เราบอกคนข้างๆด้วยกันค่ะนี่คงเป็นสิ่งที่พระเจ้าคงไม่ได้อยากได้จากเราเท่ากับการเชื่อฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์สิ่งที่ถวายพระเจ้าทั้งสิ้นเป็นของพระองค์สินทรัพย์นานาที่เรามีอยู่พระเจ้ามอบให้โดยตรงท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดในเวลานี้เราจะมีโอกาสได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ด้วยในการค่ะและเราจะร้องเพลงข้าประจนทุกสิ่งไปด้วยกันอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆฝากเอาไว้ให้พระองค์อธิษฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอพระคุณพระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มความหวังในทางพระองค์ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์ข้าผจญทุกสิ่งข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอเราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายมุทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักมากมายที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ในชีวิตพระพรมากมายที่พระเจ้าได้ทรงดูแลอารักขาชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มอบทรัพย์ของข้าพระองค์ส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วทรัพย์นี้เป็นของพระองค์ได้มอบคืนให้กับในท้องพระคลังของพระองค์ขอให้
ทรัพย์นี้จะได้มีโอกาสใช้ในภารกิจการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์นั้นจะถวายทั้งชีวิตของข้าพระองค์เดินตามพระองค์ตลอดชีวิตของข้าพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะออกไปสู่สังคมภายนอกเพื่อจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ขอพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะติดตามชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดไปเพื่อข้าพระองค์จะเป็นแสงสว่างในทุกที่ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ขอพระคุณความรักของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยและชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะเวลานี้ขอให้เราได้มีโอกาสได้ทักทายคนที่อยู่ใกล้ๆเราไหมคะใครมาครั้งแรกมีใครมานมัสการภาคบ่ายเป็นครั้งแรกไหมคะนะคะก็หลังจากเสร็จภาคการนมัสการแล้วเรามีขนมมีน้ำนะคะอยู่ที่ของมีอาหารว่างอยู่ที่ตึกก็ขอทานด้วยกันนะคะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ก่อนจะนมัสการภาคบ่ายเนี่ยเรามีชั้นเรียนพระคัมภีร์นะคะชั้นเรียนพระคัมภีร์ของมีชั้นของอาจารย์พอซึ่งตอนนี้เรียนพระธรรมเอเฟซยากอบอะคะตอนบ่ายโมงชั้นอาจารย์พอเรียนอะไรคะเรียนอะไรกับมดเรียนเรื่องพระเยซูนะคะโอเคค่ะมีภาคบ่ายนะคะแล้วก็มีชั้นเรียนของอาจารย์วรนุชสำหรับผู้เชื่อใหม่นะคะแล้วก็ยังมีชั้นเรียนพระธรรมอพยพนะคะบุกสอนเองพระธรรมอพยพนะคะชั้นตอนนี้ก็ก่อนที่เราจะมีนมัสการภาคบ่ายตอนบ่ายสองครึ่งเนี่ยโบสถ์มีชั้นเรียนบ้างมีตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็ถ้าพี่น้องอยากจะศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าก็มีชั้นเรียนให้สำหรับภาคบ่ายด้วยนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะThank you.